การจักจี้คือการทรมานนักโทษในอดีตจริงหรือแล้วที่ไทยมีการทรมานนักโทษอย่างไรบ้างพี่ว่าจะพามาดูเครื่องทรมานนักโทษของจริงค่ะที่พิพิธภัณฑ์ราชธานีจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งเขาเพิ่งเปิดได้ไม่นานการจักจี้เคยถูกนำมาใช้ในอังกฤษจีนญี่ปุ่นซึ่งก็มีหลายวิธีแต่หนึ่งในนั้นก็คือการเอาเกลือหรือน้ำหวานทาที่เท้าและให้แพะเลียไปเรื่อยๆถ้าเป็นในปัจจุบันนะคะเมื่อจับนักโทษเนี่ยจะใช้กุญแจมือในอดีตเขาจะใช้คาไม้ไผ่การจักจี้ดูเหมือนจะเป็นการลงโทษที่ไม่น่ามีอะไรแต่รู้มั้ยคะว่าผลจากการหัวเราะอย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่การวิงเวียนอาเจียนหรือเป็นลมได้เขาเรียกว่าสมอบกมีเป็นไม้แก่นขนาดใหญ่เวลานักโทษเดินไปไหนอุ้มแบกไม้แก่นหนักอันนี้ไปด้วยดูเป็นตะกร้อทั่วไปแต่จริงๆแล้วนะคะถือว่าเป็นเครื่องทรมานอย่างหนึ่งเพราะว่าด้านในมีปลายเหล็กแหลมมันก็จะให้ช้างเตะตะกร้อไปมาถ้าใครดูคลิปของพี่วานะคะน่าจะรู้จักแนโรรูเรือนจำของเกาหลีไทยในสมัยก่อนนะคะก็มีเหมือนกันเขาเรียกกันว่าหีบทรมานไม่แน่ใจว่านี่ใช่รูหายใจหรือเปล่าก่อนที่นักโทษจะถูกประหารชีวิตจะต้องถูกทรมานก่อนนี่ก็คือหลักประหาร